สวัสดีครับก็พบกับรายการดีเซอร์ชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคมครับสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ปิดบวกไป 2.14 จุดมาอยู่ที่ 1512.38 เป็นการปรับตัวลดลงจากช่วงแรกนะครับช่วงครึ่งวันเช้าเนี่ยจริงๆอยู่ในแดนบวกได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นการขยับบวกก่อนในช่วงเปิดหลังจากนั้นก็เป็นการแกว่งแคบๆก็คล้ายๆกับหลายๆวันที่ผ่านมานะครับตอนที่ในช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มมีแรงเทคโปรฟิตออกมาเหมือนกันแล้วก็ทำให้ดัชนีย้อนลงมาบวกน้อยลงนะจนกระทั่งปิดบวกไปเพียง2จุดเศษเท่านั้นเองครับในระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปไฮที่ 1523.63 ตอนปิดอยู่ที่ 1512.38 นะหลักๆเลยก็จะมองว่าหลังจากพ้นเรื่องของการประชุม OPEC ไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะก็ผลประชุมออกมาเป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังก็ออกมาในเชิงบวกก็ทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้เนี่ยขยับบวกกันได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการประชุมเฟดในช่วงกลางเดือนนี้13-14ธันวาคมที่ยังมีความเชื่อกันอยู่นะครับว่าเฟดน่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับนั้นก็เลยยังเป็นที่เป็นแรงกดดันหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเองตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเวลาจังหวะบวกขึ้นไปก็ยังมีแรงขายทำกำไรกดดันอยู่ครับโดยเฉพาะในส่วนของเช้านี้นะก็ถือว่าตลาดเอเชียหลายๆแห่งเริ่มมีจังหวะของการอ่อนตัวลงมาหลังจากที่ความกังวลเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยยังกดดันตลาดครับแล้วก็รวมไปถึงในด้านของทางยุโรปเองก็จะมีเรื่องของการทำประชามตินะครับเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของอิตาลีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่4ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนักลงทุนก็ยังจับตาดูอยู่ว่าผลจะออกมาอย่างไรแล้วก็ผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งยุโรปเองแล้วก็อาจจะกระทบต่อเนื่องไปยังภูมิภาคอื่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยก็ทำให้เป็นแรงกดดันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันนี้นะครับที่อาจจะพอเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการประชุมเฟดในช่วงกลางเดือนหรือว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนในการที่จะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเร่งตัวมากน้อยแค่ไหนด้วยครับก็ถือว่ามีประเด็นที่ต้องติดตามทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เองส่วนใหญ่เปิดมาเริ่มมีการพักตัวกลับลงมาครับนั้นในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยที่เริ่มเห็นมีแรงขายตั้งแต่บ่ายวานนี้จนตลาดย้อนลงมาอ่อนตัวเนี่ยก็มองว่าอาจจะทำให้วันนี้เองก็ยังมีจังหวะของการพักตัวลงต่อแล้วก็คงมาเคลื่อนไหวในแดนลบบ้างตามตลาดหุ้นภูมิภาคครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่าประเด็นต่างๆเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่ตลาดเคยตอบรับมาแล้วพอควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งมองว่าถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ก็อาจจะทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปเนี่ยห่างออกไปได้นะก็คือไม่ได้ขึ้นเร็วมากนักเนี่ยก็น่าจะทำให้ในส่วนของกรอบการปรับตัวลงของตลาดเนี่ยน่าจะยังค่อนข้างจำกัดในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจในบ้านเราในปีหน้านะเรื่องของการที่บริษัทจดทะเบียนจะสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงหนุนให้กับตลาดหุ้นบ้านเราได้ครับดังนั้นเรายังมองว่าการพักตัวของตลาดในช่วงนี้น่าจะยังมีกรอบที่ค่อนข้างจำกัดในขณะที่โอกาสของการขึ้นต่อนี่ยังเป็นไปได้ซึ่งถ้ามองในเชิงทางเทคนิคนะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ดัชนีขึ้นมาแถวๆ1520บวกลบซึ่งเป็นไฮของ2รอบที่ผ่านมาในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้นะตั้งแต่เดือน9มาเนี่ยตลาดเคยขึ้นชนบริเวณนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วก็พักตัวลงแรงตอนนั้นมีเรื่องของแพนิคเซลด้วยครับมาในช่วงเดือน11นะครับเดือนพฤศจิกายนเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีจังหวะขึ้นมาแถวๆนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พักตัว3วันติดนะเป็นการปรับตัวลงค่อนข้างเร็วด้วยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีจังหวะของการยกฐานขึ้นมานะครับงั้นในมองในมุมมองทางเทคนิคแล้วเนี่ยถือว่ากรอบการแกว่งตัวช่วงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการยกฐานนะครับในขณะที่เมื่อวานขึ้นชนแนวต้านนี้อีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะอ่อนตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นการอ่อนตัวลงไปแล้วยังอยู่ในกรอบของการยกฐานอยู่นะครับดังนั้นก็เลยมองแนวรับแค่ที่บริเวณแถว1500หรือถ้าจะต่ำกว่าเนี่ยก็คงไม่มากนักนะงั้นมองว่ากรอบการปรับตัวลงเนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดแล้วก็ไม่ได้ลึกไม่ได้รุนแรงมากในขณะเดียวกันเนี่ยพอชนแนวต้านตรงนี้บ่อยๆแล้วถ้ามองว่าตลาดน่าจะยกฐานขึ้นโอกาสของการที่ยกฐานขึ้นมาแล้วจะเบรกผ่านขึ้นไปนะก็ยังเป็นไปได้ส่วนแนวต้านกรอบเดิมที่เราเคยมองเป้าไว้ที่1550บวกลบ
มันก็เลยยังมีโอกาสของการที่จะขึ้นไปทดสอบอยู่นะครับงั้นน้ำหนักตลาดในเชิงทางเทคนิคเองเนี่ยก็ยังมองให้ไปในโทนบวกนะครับอินดิเคเตอร์ก็ถือว่าฟอร์มตัวไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับกรอบการแกว่งตัวของดัชนีทั้งในส่วนของกราฟรายสัปดาห์กราฟรายเดือนเองก็ยังถือว่าอยู่ในโทนออกไปในแนวบวกนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยยังแนะนำในด้านของกลยุทธ์เนี่ยยังแนะนำในลักษณะเดิมก็คือออนตัวมาก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสในการที่จะเลือกหุ้นซื้อสะสมต่อเนื่องได้ส่วนที่มีอยู่แล้วยังแนะนำเน้นถือมากกว่าที่จะทำกำไรเร็วนะครับก็ยังมองเป้าอย่างน้อยๆก็1550บวกลบในช่วงถัดไปนี่ยังเป็นไปได้ดังนั้นก็เลยยังแนะนำเป็นเน้นถือเพื่อรอขายสูงดีกว่านะครับงั้นกรอบตลาดโดยรวมเนี่ยน้ำหนักเรายังให้เป็นในโทนบวกแล้วซื้อแล้วเน้นเป็นถือรอบใหญ่เป้าหมายอย่างน้อยๆ1550บวกลบก็คืออาจจะเห็นเข้าใกล้หรือสูงกว่าได้ในช่วงถัดไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนภาพตลาดโดยรวมแล้วก็กลยุทธ์ของการเข้าไปซื้อขายในตลาดช่วงนี้นะครับส่วนตัวหุ้นทางเทคนิคนะครับที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตัว Jmart ก็ถือว่าราคาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งทรงตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็กรอบใหญ่ๆเนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวยกฐานขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับรอบล่าสุดขึ้นมาแกว่งตัวอยู่บริเวณนี้สัปดาห์กว่าๆโดยมีแรงซื้อหนุนพอควรเมื่อวานนี้แรงซื้อเริ่มมีจังหวะของการผลักดันราคาขึ้นมาได้นะครับงั้นมองว่าโอกาสของการที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวๆ13บาทน่าจะเป็นไปได้ในช่วงสั้นนะครับก็แนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้ในช่วงนี้สำหรับตัว Jmart นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวแพลน B นะครับก็ถือว่าราคานิ่งอยู่บริเวณนี้เนี่ยมานานพอสมควรเหมือนกันนะครับตั้งแต่เมื่อกลางๆเดือน10เป็นต้นมางั้นเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนละที่ราคาแกว่งตัวอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็แคบเข้ามาเรื่อยๆตอนที่เมื่อวานจะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งราคาเริ่มมีจังหวะบวกขึ้นมาถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่มองว่าโอกาสของการที่จะเบรกผ่าน 5.3 ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับเบรกผ่านขึ้นไปแล้วน่าจะมีลุ้นขึ้นไปถึง 5.45 ถึง 5.50 ที่เคยเป็นไฮเมื่อแถวๆเดือน9ได้นะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับช่วงนี้นะครับตัวแพลน B นะครับก็ถือว่าน่าสนใจทั้งคู่ทั้ง Jmart ทั้งแพลน B ในจังหวะของการเข้าไปเทรดดิ้งได้นะครับส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนเรามีแนะนำยืมช็อตตัว JPSC ไปเมื่อน่าจะสัก2-3 สัปดาห์แล้วนะครับก็เมื่อตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับแถว3536ราคาก็นิ่งชนแนวต้านนี้มาตลอดนะครับก่อนที่เมื่อ 2-3 วันก่อนเริ่มมีจังหวะของวันของการเบรกผ่านขึ้นมาผ่านขึ้นมาแล้วตอนแรกเนี่ยทำท่าว่าจะยังไม่ไปต่อก็มีจังหวะของการแกว่งตัวอยู่เราก็เลยดูจังหวะกันอีกนิดนึงปรากฏว่าแกว่งตัวอยู่บริเวณนี้มา 2-3 วันแล้วก็ยังเป็นการยืนปิดสูงกว่า36บาทที่เป็นแนวต้านที่ใช้จุด stop loss ได้อยู่นะครับงั้นก็เลยมองว่ามาถึงตรงนี้แล้วคงต้องยอมซื้อกลับเพื่อตัดขาดทุนแล้วสำหรับตัว TPSC นะคงหวังมากไม่ได้แล้วเริ่มมีความเสี่ยงกับการวิ่งขึ้นครับก็แนะนำคนที่ยืมช็อตตามที่แนะนำไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมาถึงตรงนี้ต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนก่อนไม่ว่าราคาวันนี้จะปิดจะบวกหรือลบก็ตามนะครับก็ต้องซื้อคืนเพื่อตัดขาดทุนลดความเสี่ยงไว้ก่อนส่วนถ้าจะกลับเข้าไปเปลี่ยนไปจะเป็นเทรดดิ้งแทนเนี่ยก็ต้องใช้แนวรับตรง35บาทถ้าเป็นเกณฑ์ในการ stop loss ฝั่งเทรดดิ้งนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า35ก็เทรดดิ้งได้แล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำกำไรตามแนวต้านที่ให้ไว้ใน technical view เช้าวันนี้นะครับส่วนถ้าหลุดต่ำกว่า35ฝั่งของการเทรดดิ้งก็ต้อง stop loss ด้วยเช่นกันส่วนฝั่งของการยืมช็อตอันนี้สต็อปลอสได้เลยนะก็คือซื้อคืนตัดขาดทุนได้เลยไม่ว่าราคาจะบวกหรือลบก็ตามสำหรับตัว GPSC ในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตลาดโดยรวมแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาพูดคุยกันในเช้านี้นะครับก่อนจะส่งต่อให้ชมพู่นะก็จะมีในเรื่องของแคชรันจากทางตลาดหลักทรัพย์ตกลงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเกณฑ์เทรดดิ้งเลิศหรือว่าเกณฑ์รายวันไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนตัว JTS ที่ครบกำหนดก็สามารถกลับไปเทรดปกติได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอย่างที่บอกราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าตอนที่ติดทั้งที่แล้วส่วนวันนี้นะครับส่วนของเกณฑ์รายสัปดาห์นะใช้ข้อมูลถึงเมื่อวานนี้เท่าที่เห็นแล้วก็คือจะมีตัวธนพิริยะอย่างที่บอกไป TNPที่คาดว่าน่าจะถูกประกาศรายชื่อในเย็นวันนี้แล้วก็เริ่มติดแคชรันตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป6สัปดาห์นับไป6สัปดาห์นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวลองติดตามในเมลที่จะแจ้งให้ทราบในระหว่างวันอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวที่จะครบกำหนดวันนี้มีหลายตัวทีเดียวนะครับ AJD แม่ลูกนะครับ AJD AJD Valence 1 AJD Valence 2คาดว่ามีโอกาสที่จะกลับไปเทรดปกติได้นะครับแล้วก็จะมีตัว NetBay นะครับก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสกลับไปเทรดปกติได้เช่นกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าราคาวันนี้กลับขึ้นไปสูงกว่า16บาทมันจะทำให้เน็ตเบย์เนี่ยมี PE เกิน40เท่าอีกงั้นอาจจะถูกต่ออายุได้เหมือนกันครับส่วนตัวฮอตพอตก็น่าจะกลับไปเทรดปกติได้ครับจะมีที่น่าจะต้องถูกต่ออายุนะครับก็จะเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับกับตัว RJH นะครับหรือว่าโรงพยาบาลราชธานีนะครับสองตัวนี้มองว่าน่าจะมีโอกาสถูกต่ออายุ3สัปดาห์ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับส่วนตัวที่เหลือคือ TACC อันนี้ก้ำกึ่งทีเดียวเพราะว่าราคาณปัจจุบันจนถึงล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยยังใกล้ๆกับราคาตอนที่ติดแคชบาลานซ์ครั้งที่แล้วนะถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าแต่ว่ามันต่ำกว่าไม่มากดังนั้นเรามองว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะถูกต่ออายุอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัว TACC แต่ว่าก็ต้องรอตามดูการประกาศจริงของตลาดในเย็นวันนี้ด้วยนะครับยังไงแล้วรายละเอียดพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะส่งไปในเมลด้วยเช่นกันนะครับก็ลองติดตามอ่านกันดูนะครับครับสำหรับในช่วงนี้ก็คงพักเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปนะมาพบกับชมพู่แล้วก็นักวิเคราะห์ท่านอื่นๆในการที่จะมาพูดคุยประเด็นต่างๆในเช้าวันนี้กันนะครับรอสักครู่ครับ